ครับไปนะไปก็ถึงงานวันนี้นะคะการเป็นตัวแทนผู้หญิงครับค่ะก็จริงๆแล้วนะคะตินาเอเนี่ยคืออย่างที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยคือคนก็จะมองว่าเอ๊ะเราเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเราเป็นผู้หญิงที่แดงเราเป็นผู้หญิงที่อย่างงู้นอย่างเงี้ยนะคะที่จริงๆแล้วที่น่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีตรงนี้อยู่ในตัวเพียงแต่ว่าคุณจะกล้าที่จะแสดงออกหรือเปล่าคุณกล้าที่จะพูดหรือเปล่านะคะจริงๆที่น่าอยากให้ทุกๆคนโดยเฉพาะสื่อนะคะช่วยกันแบบว่ากระจายข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้นะคะให้แบบว่าเป็นในวงที่กว้างขึ้นให้ผู้หญิงมีความกล้าที่จะออกมายืนแล้วก็พูดถึงจุดประสงค์ของตัวเองถึงปัญหาของตัวเองเพราะว่าในสังคมนี้มันเป็นสังคมที่ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยมันไม่ใช่น้อยลงจากข่าวที่เราดูนี่เรามีความรู้สึกว่ามันหดหู่มากๆเลยกับข่าวการใช้ความรุนแรงซึ่งมันไปถึงกันมากกว่านั้นค่ะนะคะก็อยากจะให้จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงทุกคนออกมายืนแล้วก็แสดงถึงจุดยืนของตัวเองความต้องการของตัวเองหรือแม้กระทั่งถ้าใครที่เจอปัญหาต่างๆนะคะก็จะมีทางองค์กรที่เราสามารถที่จะติดต่อได้อย่างที่นาพูดว่าอย่างของทาง UNFPA ก็จะมี LINE @SoSafe นะคะที่จะเป็นแบบที่ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลต่างๆหรือว่าจะเป็นของ1300เป็นศูนย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยค่ะคือเรามีทุกคนที่คอยสปอร์ตตรงนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาก็ลงพื้นที่เองกับตัวเองด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากตอนนั้นเพราะว่าตอนแรกทุกคนไม่เชื่อว่าที่นาจะไปนะเพราะว่าบอกว่าพี่ที่นาจะไปแต่ที่นาอยากไปเองที่นาบอกว่าเฮ้ยถ้าที่นามาทำตรงเนี้ยที่นาต้องไปเห็นด้วยตาที่นาต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็ความเป็นอยู่ก็เป็นยังไงซึ่งไปต้องบอกเลยว่ามันแย่กว่าที่เราคิดไว้ก่อนไปมันหดหู่มากๆไอ้การที่โดยเฉพาะเราเจอเด็กที่แบบมันเป็นเด็กที่เขายังมีความใสอ่ะแต่ว่าเขาถูกมองด้วยอะไรคือแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเราคิดอย่างที่นาเคสเด็ก9ขวบที่นาบอกเรา9ขวบเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงี้ยแต่เนี้ยคือต้องแบบเป็นแม่แล้วอะไรเงี้ยคือการมีลูกในวัยก่อนวัยอันควรโดยการที่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องการอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะคะ educate หรือว่าแก้ไขตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสังคมที่มีเด็กเกิดน้อยลงมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเราอะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะไอ้การที่จะมีเด็กคนนึงเกิดมาในสังคมเนี่ยคนที่จะตัดสินใจได้ก็คงจะเป็นคนที่เป็นแม่เขาพร้อมไหมเขาอยากไหมเขาอยากมีลูกไหมแล้วก็พร้อมที่จะให้สังคมที่ดีให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับเด็กที่จะเกิดมาหลานนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเองทางยูเอสพีเอก็ดูแลแล้วอีกหนึ่งแบบอย่างคือการเมนเทนหุ่นให้แซ่บและสวยเป็นอมตะค่ะก็เริ่มต้นเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะคือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทำไม่ได้ถ้าหากว่าเรามีโฟกัสมีความตั้งใจจริงๆเราก็ทำได้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตินาก็ไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่าตินาคิดว่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองเรามีงานที่ต้องอยู่หน้ากล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนภาพที่คนเห็นเนี่ยเขาก็คงไม่อยากได้เห็นตินาแบบนึกออกมาเขาก็อยากจะเห็นเราแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเฮ้ยแข็งแรงแบบว่าออกมาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยยังทำได้อยู่หรือว่ายังอายุอย่างนี้อะไรเนี่ยซึ่งแฟนก็ชมค่ะว่าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตคือแซ่บเสียฟิตมากนิลลานิลลานิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราอายุมากขึ้นการเมนเทนหุ่นให้มันกระชับมันยากอันแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเพราะว่าด้วยอายุด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถจริงๆถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆบอกตารางการออกกําลังกายหรือว่าอาหารจะต้องยังไงบ้างแม่ถ้าจะพูดถึงคอนเสิร์ตเดียวของตินาเนี่ย6เดือนเนี่ยตินาคาร์ดิโออาทิตย์ละ6วันชั่วโมงนึงบนลูบนคือตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่นาทําคือกินกาแฟแล้วก็ขึ้นลู่วิ่งแล้วก็1ชั่วโมงอยู่บนนั้นทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ก็คือทุกวัน6เดือนที่แบบพี่ดิลาไม่เคยทำเลย
นะคะกับที่แบบไม่ทานก็มีแอบแตะบ้างตอนนั้นต้องคือตินาไม่ใช่เป็นคนที่สตริกมากตินาคิดว่าคนเราอ่ะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำอย่างมีความสุขถ้าเราบอกอันนี้ห้ามนู่นห้ามนี้ห้ามนู้นห้ามทุกอย่างแล้วเนี้ยมันจะเกิดความเครียดแล้วมันจะทำได้ไม่ถึงแบบไม่เต็มที่อ่ะใช่คือตินาจะชอบหมูกรอบมันก็ยังกินหมูกรอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินบ่อยแต่ว่าเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าของหวานเนี่ยคือที่นาก็พยายามลดเลยตัดเลยใช่นานๆทีถ้าเหนื่อยจริงที่นาก็ขอนิดนึงอะไรเงี้ยบางครั้งที่กินหมูกรอบต้องคิดไหมคะว่าพรุ่งนี้ต้องเอาออกมากกว่าเดิมก็คิดเหมือนกันเลยพยายามบอกว่าแบบทานให้น้อยที่สุดบางทีบอกอุ้ยตาละกินไปเนี่ยไอที่วิ่งมาชั่วโมงเนี่ยมันก็แบบหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่คุณคอนเสิร์ตคนเห็นหุ่นฟิตเปี๊ยะมีคนไปขอคำแนะนำไหมคะถ้าไปขอคำแนะนำว่าแม่ขอแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีความลับอะไรเกี่ยวกับตรงนี้คือถ้าคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมุมานะถ้าคุณมีความมุมานะแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆเนี่ยได้อันนี้ตินายังถือว่ายังไม่ยังหลวมๆนะถ้าตินาบอกว่าโอ้โหแบบตัดหลายอย่างนี่นะอาจจะยิ่งกว่านี้นะแซ่บเสียกว่านี้แต่แค่นี้ก็พอแล้วมีความรู้สึกว่าตินาก็ไม่ได้ต้องการที่จะพอนะคะเพราะว่าที่นาคิดว่าสิ่งที่สำคัญนอกจากกับความหอมคือความแข็งแรงของร่างกายมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่นะคะพี่ที่นาที่ที่นาใกล้ถึง60กรัมแล้วคำว่า60ยังใกล้ละวัยนี้เขาแบบว่าจะต้องวางแผนเกษียณแม่คิดยังไงกับคำนี้คะจริงๆแล้วพอเราเริ่มทำงานตรงนี้ด้วยความที่การเป็นนักร้องเนี้ยมันเราก็ไม่ได้มีแบบว่าเกษียณเราก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนทำงานบริษัทคุณมีเกษียณคุณมีหนักเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตินาเริ่มทำงานตรงนี้ตินาก็จะมีการแพลนชีวิตของตัวเองว่าเราจะใช้เงินยังไงเราจะเก็บเงินยังไงเราจะอะไรยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวเพราะหนึ่งเราไม่ได้แต่งงานเราไม่มีคนมาดูแลเราเพราะฉะนั้นและอย่างเราก็ไม่ได้หวังว่าใครจะมาดูแลตินานะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราดูแลตัวเองได้ผู้หญิงแกร่งถูกต้องนะคะอย่างบางคนอาจจะบอกว่ามีลูกเผื่อเวลาเราอายุมากขึ้นมาดูแลสมัยนี้การมีลูกลูกก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครเลยเราดูแลตัวเราเองได้เราก็ดูแลเราแพลนชีวิตเราดีๆเราจัดตารางชีวิตของเราดีๆที่น่าเชื่อว่ามันก็น่าจะมีความสุขในบ้านปลายแน่นอนว่าอายุ80จะได้เห็นพี่ตินาจัดคอนเสิร์ตอีกเหมือนกันอันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตตินาคิดว่ามันตินาจะไม่อย่างที่บอกอะตินาไม่เคยมองว่าปีนี้ตินาอะไรตินาคือเรามองปัจจุบันแต่โอเคปีหนึ่งเราได้ภายในปีหนึ่งเราพอจะมองว่าโอเคเราทำได้เราทำไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะมาแพลนว่าโอ้โหอายุเท่านี้ต้องมีคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่แน่ใครจะไปรู้ถ้าถามว่าตินาดูแลตัวเองดีๆตินาอาจจะยังแต่80ก็ไม่ไหวใครจะมาดูตินาแบบ อาจจะมีก็ได้แม่หรืออาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้แต่ตอนนี้ยังได้อยู่ตอนนี้ยังได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ